บางครั้งเหตุผลกับคอสเพลไม่สิการแต่งตัวผสมผสานเนี่ยมันไปด้วยกันได้ความเชื่อมโยงของชิโนบุโซเวียตแล้วหมวดเซียนในสามอันนี้พี่มองเห็นอะไรโยสวัสดีครับผมเองนะครับสวัสดีวัยรุ่นนักเรียนทุกท่านด้วยนะครับผมซูเปอร์เบียดเอาจริงคลิปนี้ตอนแรกผมว่ากะจะไม่ถ่ายแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ผมถ่ายตอนนี้ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมร่างกายผมไม่ไหวแล้วช่วงนี้ผมอ่อนเพลียมากนะครับทีนี้สรุปคร่าวๆง่ายๆเลยคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปนะครับเกี่ยวกับนักคอสเพลย์ไทยหัวใจรัสเซียวันนี้ครับวันที่26วันนี้ผมถ่ายอยู่เป็น27นะคลิปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคลิปจะลงภายในวันนี้นะครับผมเขาคนนี้เขาได้ออกมาไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวของเขาแล้วนะครับแล้วก็ทำการชี้แจงเหตุผลแล้วก็ประเด็นต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาในการไลฟ์สดชี้แจงของเขาเนี่ย3ชั่วโมงกว่าด้วยกันเอาตรงคือผมนับเฉพาะไลฟ์ที่มันดูเป็นตัวจริงๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีไลฟ์ออกมาหลายตัวมากแต่ว่าไลฟ์ตัวเนี้ยมีคนดูเยอะสุดแล้วก็มีคนพูดคุยเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ขอจอยเข้าไปคุยในเขาในไลฟ์สดนั้นนะครับซึ่งไลฟ์สดเนี่ยมีความยาวถึง3ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ตะลึงมากผู้ชมอาจจะไม่เชื่อสิ่งนี้ครับมีคนดูไลฟ์นี้ทั้งหมดผมจำได้นะพุ่งไปสูงสุดอยู่ประมาณ800กว่าคนไม่รู้ว่าแตะ900หรือ1,000หรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับปัจจุบันนี้มีคนคอมเมนต์ไลฟ์เนี้ยถึง 12,000 คนพระเจ้าช่วยแล้วก็ยอดชัย600กว่าแชร์นะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะมีคนแชร์เยอะนะจริงๆไลฟ์เนี่ยนะครับแล้วก็คือแบบโหตะลุมบอลมากคือหลายๆคนพยายามให้เขาพูดตรงประเด็นแล้วก็ให้เขาพูดชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สังคมสงสัยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบไปพยายามไปเร่งเร้าให้เขาพูดนะว่าประเด็นนี้คืออะไรอะไรกันแน่แล้วก็หลายๆช่วงจังหวะครับมันก็มีการนอกเรื่องบ้างมีแบบมีแต่น้ำไม่มีเนื้อบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่คือแบบทุกๆคนที่ไปไลฟ์สดที่ไปคุยกับเขาอ่ะใช้พยายามใช้ความสามารถพยายามเค้นเขาหลายรอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามเอาฟุตเทจที่ผมเก็บมาได้แปะให้ดูแล้วกันนะว่ามีใครอะไรยังไงบ้างหลักๆก็จะมีประมาณไม่กี่คนก็คือหลักที่ผมจำได้ก็จะมีน้องผู้หญิงที่มาพูดประเด็นเรื่องที่ว่าเหมือนเขาไปล่วงเกินนะครับแล้วก็จะมีผู้ชาย2คนก็คือตัวผมกับอีกคนนึงชื่อพี่ก้องนี่เป็นคนที่พูดดีมากนะครับพูดดีมากเดี๋ยวผมจะเอาช่วงที่เขาพี่ที่เขาพูดมาแปะให้ดูนะครับว่าชี้แจงอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาเรื่องไหนก่อนดีมันมี2เรื่องหลักแต่2เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันแต่เรื่องที่เคลียร์ไปแล้วก็คือเรื่องลวนลามใช่เคลียร์ไปแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราได้คำตอบกันหมดแล้วเรื่องลวงลามพยานมีครับแต่ว่าพยานคนนั้นเนี่ยเขากักตัวอยู่มีทางติดต่อเขาไหมคะแบบคุณคุยกับเขาแล้วคุณก็แคปลงเฟซแล้วก็ชี้แจงอย่างนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะคำตอบเราแล้วนะมันมีแต่สายโทรศัพท์อะครับเขายังไม่ได้สร้างเฟซใหม่นะแล้วมีไลน์หรืออะไรติดต่อกันไหมฮะอ๋อเขาสูงอายุแล้วครับเขา50กว่าแล้วนะน้องผู้หญิงคนนี้ครับอันนี้ผมเห็นใจมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนเปิดที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนเปิดที่ดีในความหมายของผมนี่คือน้องเขาเป็นคนแบกนะครับคือเหนื่อยมาก คือคนที่คอยเค้นปัญหาทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็คนที่เข้ามาจอยไลฟ์หลังๆค่อยมาตบให้มันเข้าที่ทีนึงนะครับผมอันนี้ผมถือใจน้องคนนี้มากเลยนะครับถ้าแบบเป็นการทำเส้นไปอาจจะขอโทษคือเราอยากให้คุณแบบอัดเสียงมานิดหน่อยก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าไม่สะดวกใจไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้บังคับอันนี้คือเราแจ้งเฉยๆคือที่เขาไปดูไลฟ์เก่านะคือทุกคนอ่ะต้องการรู้เรื่องชุดแต่เราเคลียร์เรื่องนั้นไปแล้วแต่เหมือนในไลฟ์เก่าๆคุณพยายามแบบวนเรื่องเดิมซ้ำๆซ้ำๆหรือแบบบางคนเขาถามคุณมันไม่จบได้ไงครับก็เขาขอให้ผมพูดใหม่ไงก็ผมก็เลยต้องพูดผมเลยบอกว่าผมจะพูดแค่ครั้งเดียวเพราะผมเจ็บคอแล้วไม่งั้นก็เจาะประเด็นไปเลยแบบจงไปเลยดีกว่าเขาว่าง่ายกว่ามีคนแบบตอนนี้คือทุกคนอยากรู้เรื่องชุดว่าขายไปหรือยังชุดอะไรครับชุดอะไรชุดเลมหรืออะไรเนี่ยแหละไม่ได้ขายครับบริจาคครับตั้งแต่มีดราม่ามีคนแอดเฟซมาผมมากแต่ผมกลัวสปายผมเลยไม่รับใครเลยสาเหตุที่ผมต้องบล็อกหรือไม่ก็ไม่รับเพื่อนอ่ะผมกลัวสปายมันเขาว่านะมันไม่มีสปายหรอกมีแต่คนแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงมีดราม่าอะไรนี้มากกว่ามีด้วยหรอมีสิครับคือสปายในความหมายของคุมคือคนที่เข้ามาสอดส่องใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นคนทั่วไปสปายก็คือล้วงความลับของเราแล้วเอาไปบอกคนอื่นแต่ว่าไปบอกในทางเสียหายนั่นคือสปายอ๋อคือเขาเจาะจงล้ำเส้นไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอคะนายดี
ป็นแฟนกับนางซีนางนายบีเป็นพ่อไม้ลูกติดไม่พูดชื่อแล้วกันมันจะโบยถึงเขาเขาชอบมายุ่งกับชีวิตผมทั้งนั้นที่ผมแทบจะไม่ยุ่งกับเขาเลยด้วยซ้ำไปถึงข้อความมันจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะจะอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันอันนี้เป็นข้อความของนางซีนะเพราะว่า A B เราเคลียร์ไปเมื่อไลฟ์ที่แล้วถ้าคุณอยากรู้ก็กลับไปดูไลฟ์ที่แล้วแล้วกันนะครับวีรกรรมเยอะมากที่ฟังมามีครั้งหนึ่งคอสเฟย์ขโมยชุดเล่มอันนี้เราเคลียร์แล้วโอเคตัดไปลวนลามผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงไม่ยอมอันนี้เคลียร์ไปแล้วเมื่อไลฟ์ที่แล้วนะอันนี้ตัดออกติดหนี้รุ่นพี่เราติดหนี้รุ่นพี่เราจะพูดอีกทีก็ได้ก็คือการไปพีของเขาแต่เขาไม่ส่งของมาตามกำหนดไงเขาบอกว่าของมันจะมาส่ง1เดือนคือเข็มกลัดเขาไม่ส่งมา1เดือนก็แล้วเกือบ2เดือนก็แล้วแล้วของมาช้าผมก็เลยไม่ไว้ใจเขาผมก็เลยไม่ส่งค่าส่งไปให้เขาคุณการถามเรียกว่าทำไมเขาถึงส่งช้าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณได้ถามหรือเปล่ามันเป็นของพีจากจีนครับพีจากจีนอันเนี้ยเวลาประมาณเนี้ยคือปกตินะสำหรับเขาที่เขาพีมาตลอดนะแต่เขาบอกนันบอกเวลาที่แน่นอนคือ1เดือนอาจจะติดด่านหรือเปล่าคุณลองถามเขาหรือยังหรือว่าไม่ผมถามแฟนเขาว่าคือผมทะเลาะไอ้นี่ของนี่มันเกี่ยวกับนายเอนายเอกับผมเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ผมทะเลาะกับนายเอเลยไปคุยกับนางบีนางบีก็เป็นคนรู้จักเฉยเฉยเนื่องจากทะเลาะกับนายเอเลยต้องไปคุยกับนางบีและให้เขาคุยให้ทำเรื่องสัญลักษณ์ว่าอันนี้หมายถึงอะไรและคิดว่าคนอื่นๆจะโอเคไหมในการเขียนสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ต้องอบอุ่นอ่ะคุณเข้าใจความหมายมันว่ายังไงเคี้ยวกับค้อนเป็นสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ก็จริงแต่ว่าในสมัย1911ถึง1991สหภาพโซเวียตรุ่งเรืองแต่ผมลืมว่าดาวผมคิดเองแหละจริงๆมันต้องมีดาวอยู่ข้างบนด้วยถ้าเป็นดาวจะหมายถึงสหภาพโซเวียตแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีดาวมันจะเป็นสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ต้องบอกก่อนว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ต้องห้ามนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าคนรวมๆเขาไม่ชอบคอมมิวนิสต์กันแบบถ้าคุณในพื้นที่ส่วนตัวคุณนะมันจะไม่มีปัญหานี้เลยเอาดีๆนะสำหรับคนที่เขารู้นะแต่สำหรับเราไม่ค่อยรู้มากเพราะว่าเพื่อนเขาก็พูดมาว่ามันแบบถ้าเอาไปอยู่ต่างประเทศคุณอาจจะโดนอะไรมากกว่านี้ไม่โดนครับยังไงก็ไม่โดนถ้าคุณไม่ได้อยู่ยูเครนอะนะซึ่งประเด็นดราม่าที่เขาพูดคุยเนี่ยก็มีประมาณถ้าผมจำได้จะมี3อันใหญ่ๆนะก็คือเรื่องที่ว่าเขาไปโดนกล่าวหาว่าโกงค่าของนั้นทุกอย่างแล้วก็มีเรื่องที่ว่าเหมือนไปขโมยชุดปะขโมยชุดหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องที่ว่าใบเนี่ยไอ้เรื่อง2อันเนี้ยที่ว่าไม่จ่ายค่าของแล้วว่าไปขโมยชุดเนี่ยอันนั้นจะเรื่องเดียวกันนะครับเป็น1กับ2ก็คือมีเรื่องของการที่ว่าเหมือนแบบไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเลเยอร์คนอื่นนะครับแล้วการที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของที่ว่าแต่งคอสเพย์มั่วแหละที่ว่ายำกันมั่วแหละซึ่งผมอ่ะไปเค้นเขาเรื่องคอสเพย์นะครับผมประเด็น2อันแรกนี่ก็คือพี่ๆคนอื่นเนี่ยเขามาช่วยกันถามนะครับผมซึ่งจากที่สรุปเขาออกมาได้เนี่ยที่น้องคนนี้เขาเค้นออกมาได้ก็ผมเอาตรงๆผมจับใจความอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับงงมากแต่คือเท่าที่เขาฟังมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมตีความได้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจผิดการหรืออะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ก็คงต้องรอให้ฝั่งที่เป็นเจ้าทุกข์หรือว่าคนที่เป็นคดีเขาในส่วนของเรื่องพวกนี้ออกมาพูดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฟังแค่จากปากของเขาเนี่ยว่าพูดอะไรยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเอาจริงนะพี่ฟังน้องชี้แจงมาหลายรอบแล้วอ่ะที่ว่าที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากฟังอ่ะเพราะน้องแบบใช้คำพูดที่แบบดูเหมือนน้องแบบไม่รู้ดิคำพูดเหมือนน้องเหวี่ยงอ่ะคือน้องต้องใช้คำพูดที่ซอฟลงเหมือนที่น้องพี่คุยกับน้องวันเนี้ยอ่ะอันนี้แล้วพี่คุยกับผมตอนไหนครับวันนี้ไม่ได้คุยเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนะเหมือนที่พี่คุยกับน้องนะตอนนี้เวลานี้อ่ะณตอนนี้เวลามาส่วนของอันนี้ครับอันนี้คนนี้ชื่อพี่ก้องนะครับเป็นเลเยอร์เหมือนกันผมไม่ได้รู้จักพี่เขาเป็นส่วนตัวนะครับเขาอายุ27แล้วพี่เขาพูดดีมากพี่เขาหลักๆที่เขาพูดแล้วก็เป็นห่วงนะพี่เขาเป็นห่วงคุณคนนี้จริงๆเขาเป็นห่วงเรื่องพฤติกรรมการพูดคุยแล้วก็การเข้าหาคนนะครับจากที่ว่าดูไลฟ์กันมาสักพักนึงเนี่ยก็เป็นสักพักหรอกเป็นชั่วโมงแหละเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีปัญหาเขาบอกเองนะว่าเขามีปัญหาเรื่องการเข้าหาคนเขาอาจจะเข้าหาคนไม่เก่งอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำเนียงการพูดการตอบคำถามของเขาอ่ะมันมีประเด็นอย่างนึงก็คือเว้ยเขาอาจจะชอบพูดกระโชกฮากแรงๆหน่อยบางครั้งน้องไปตอบคนอื่นอ่ะที่ไม่ได้สนิทด้วยอ่ะน้องใช้คำพูดแนวประชดอ่ะซึ่งจริงๆพี่ว่าตรงนี้มันไม่ควรนะเพราะว่าพี่ว่าตรงจุดนี้ได้แหละทำให้คนบางคนแบบพอรู้สึกว่าน้องไม่ได้อยากจะขอโทษจากใจจริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากให้น้องปรับปรุงเรื่องการพูดนิดนึงอ่ะเพราะว่าถ้าน้องพูดนี้เรื่อยๆอ่ะคนไม่มีใครเขาอยากฟังหรอกนะอันนี้พูดเอาจริงๆอ่ะอ
จุดเนี้ยผมสงสารพี่ก้องเขามากเลยคือแบบมันมีช่วงนึงที่เขาพูดพยายามพูดแบบสอนนะเหมือนอาจารย์สอนเด็กหรือไม่ก็เป็นรุ่นพี่สอนน้องอะนะแล้วคือแบบคุณคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาแบบเหมือนน้ำหูทวนลมอะเหมือนแบบไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรอะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาฟังนะคุณผู้ชมแต่แค่แบบเขาไม่ได้พูดอะไรแต่แบบนะจากภาพหลายๆคนผมว่าน่าจะคิดเหมือนผมแหละว่าอะไรยังไงนะครับที่จะพูดก็คือประมาณนี้แหละแบบเพราะพี่สังเกตนะถึงว่าน้องใช้คำพูดที่แบบดูเขาเรียกว่าใช้น้ำเสียงที่ดูไม่ค่อยน่าฟังไปอะมีอะไรจะพูดอีกไหมที่เราฟังอยู่ยังพูดเรื่องไอ้แก่ไม่จบเลยนะตั้งแต่คนที่แล้วแล้วไม่ใช่เอาอีกเรื่องนึงเอาไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ไอประเด็นที่พี่คุยอยู่อะน้องได้ฟังหรือเปล่าวะนี่อย่างนี้วะฟังอยู่แต่เอาแล้วน้องคิดว่าไอตรงเนี้ยแหละควรจะปรับปรุงไหมเพราะพี่ว่าตรงเนี้ยน้องควรปรับปรุงด่วนๆเลยอะเพราะไม่งั้นคือคนจะไม่อยากฟังน้องเวลาน้องชี้แจงอะไรอะต่อให้พูดดีถ้าเขาเกลียดผมนะผมก็ตอนนั้นแหละแล้วจะไปพูดไม่ดีเขาให้เขาเกลียดเพิ่มทำไมไม่ใช่แบบว่าเราจะเอาตัวเราเองเป็นหลักอย่างนี้มันก็ไม่ได้เช่นแบบประมาณว่าก็กูเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมกูต้องแคร์พวกมึงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามันก็ไม่ถูกอะเพราะอย่าลืมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็ต้องแบบแคร์คนอื่นบ้างจะใช้คำพูดห้วนๆอย่างเงี้ยกับคนอื่นที่ไม่ได้สนิทด้วยอะมันก็ไม่เหมาะอะหวังว่าน้องจะรับฟังที่พี่พูดบ้างนะก้องเขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าเฮ้ยคุณควรจะทำอะไรยังไงว่าเรื่องการพูดสำเนียงเสียงการออกเสียงแล้วก็การเข้าหาคนมันเป็นเหมือนหลักการ common sense ทั่วไปคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ก้าวก่ายนะเพราะว่าบางจริงๆบางทีในบริบทของสังคมมันก็ยังมีบางคนที่เข้าหาคนไม่ถูกจริงๆนะครับผมประเด็นต่อมาครับคือน้องคนนี้คือคนที่บอกว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้ที่เป็นประเด็นก็คือวัยรุ่นรัสเซียนะครับบอกว่าไปมองหน้าเขาแล้วก็ทำเหมือนแบบอะไรน่ากลัวเขาใส่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็คือน้องเขาเนี่ยผมสงสารน้องเขาอีกคนมากเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่พยายามพูดเค้นประเด็นให้ได้ผมว่านานมากประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าไม่รู้ถึงชั่วโมงหรือเปล่าแต่ประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ฟังนะคือแบบอยากรู้ว่าไอ้2ปีที่แล้วแกไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเหรอพี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเหรอวะแบบพี่ออกจากโรงเรียนไปแล้วพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเหรอหรือว่าไงฉันตายเพราะแกมาเมื่อ2ปีที่แล้วรู้ตัวหรือเปล่าพี่ตายเพราะ2ปีที่แล้วแต่พี่ทำหมู่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วพี่ยังทำอย่างนี้กับคนอื่นอยู่พี่รู้สึกยังไงหรอคะฉันทำอะไรแกฉันยังไม่รู้ตัวเลยว่าฉันทำอะไรแกและฉันอยู่กับเพื่อนฉัน2คนพี่จำอะไรนี้ได้ไหมพี่ชนตัวหนูไปตอนนั้นน่ะพี่จำไม่ได้หรอถ้าฉันจำได้ฉันจะยอมรับไปแล้วแต่นี่ฉันจำไม่ได้เรื่องเนี้ยแบบพี่ทำกับคนอื่นอะแล้วภายในไอ้เรื่อง2ปีที่มันฆ่าพี่อะมันไม่ได้ช่วยทำให้พี่ดีขึ้นเลยหรอในนี้อยากรู้การมันทำให้พี่แย่ลงด้วยซ้ำไปมันทำให้พี่แย่ลงแล้วทำไมพี่ต้องไปทำกับคนอื่นด้วยล่ะทำกับคนอื่นเหรอเรียกว่าเข้าหาคนไม่เป็นมากกว่ามั้งพี่ไม่ใช่ไม่เข้าหาคนไม่เป็นพี่ไปทำกับเขาพี่ไม่ใช่เข้าหาคนไม่เป็นเว้ยทำไมน้ำเสียงแกดูไม่จริงจังเลยวะจริงจังดิวะจะให้พูดยังไงให้พูดหยาบไหมพี่คะงั้นพี่ฟังหนูนะคะคือหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยแหละเอาจริงๆแต่พี่ฟังหนูนะคะว่าก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนแกนั่นแหละอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนคนเดียวสิไอ้เรื่อง2ปีที่แล้วอ่ะที่พี่สาวพี่เขามาขอให้หนูลบโพสต์ตอนนั้นน่ะมันพี่มันยังไม่สำนึกอีกหรอหนูสงสารพี่สาวพี่มากเลยนะอ๋อแล้วไงต่อพูดจบหรือยังไม่ยังไม่จบหนูอยากรู้ว่าพี่ได้สำนึกบ้างไหมแล้วทำไมพี่ยังทำอย่างนี้ต่อทำไมอ่ะทำไมพี่ยังทำแบบนั้นต่อเรื่องนั้นมันเคลียร์ไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อน2เดือนอะไร2ปีไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของแกหมายถึงว่าเรื่องของแกมันเมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าแกบอกว่ามันไม่เคลียร์ไงเพราะฉันไม่ได้ไปขอโทษแกลืมไปแล้วเหรอพี่ยังไม่ฮะไม่ก็รู้แต่หนูอยากรู้อย่างนึงทำไมพี่ต้องไปทำกับคนอื่นด้วยทำไมพี่ยังไม่ปรับปรุงตัวตั้งแต่ตอนนั้นล่ะทำไมล่ะทำไมคือพี่ทำกับหนูไปตอนนั้นน่ะพี่มันไม่ได้สำนึกเลยหรอหรือว่ายังไงหรือว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบทำค่าฉันจะอย่างงู้นอย่างนี้หรือยังไงอันนี้หนูไม่เข้าใจเหมือนกันที่ฉันไม่ได้ขอโทษแกไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ได้อยากขอโทษแต่ว่าฉันคิดว่าเรื่องมันจบแล้วฉันเลยไม่ได้เรื่องขอโทษเรื่องปรับปรุงตัวคือน้องเขาแค่อยากรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วอ่ะแล้วพอ2ปีต่อมาคุณคนนี้วัยรุ่นรัสเซียเขายังไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกหรือเขาเลยอยากทราบว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยหรือว่า
อนาคตต่อไปเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเขาต้องการคำยืนยันจากปากของวัยรุ่นรัสเซียคนนี้นะครับว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ตลอดเวลาที่ผมฟังไลฟ์ที่มาเนี่ยมันเกือบครึ่งชั่วโมงระหว่างเขากับผู้หญิงคนนี้เขาเลือกที่จะแทบไม่ตอบเลยเขาเลือกที่จะแบบบิดเบือนหรือว่าพูดเรื่องอื่นนะครับผมซึ่งมันก็มีหลายประเด็นที่เขาพูดไปอยู่เนี่ยแล้วผมรู้สึกว่า what the fuck ปรับปรุงตัวด้านไหนล่ะปรับปรุงตัวที่ไปทาร์เก็ตเมนต์ไปอะไรใส่คนอื่นไปกวนตีไปพูดหยาบใส่คนอื่นหรืออะไรยังไงไม่เคยปรับตัวเลยหรอหรือว่าจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะไม่ฉันอยากรู้ว่าแกต้องการอะไรหนูอยากรู้อย่างหนึ่งคือพี่ได้ปรับปรุงตัวไหมถ้าถามในด้านนั้นน่ะหรอฉันก็ยังคุยกับคนอื่นไม่เป็นเหมือนเดิมไม่ใช่คุยไม่เป็นคนเดิมคนเดิมบ้าบออะไรวะพี่เข้าใจไหมว่าแบบพี่ไปทำกับคนอื่นอ่ะคนอื่นที่โดนอ่ะก็โดนแบบหนูเหมือนกันที่พี่ทำกับหนูตอนนั้นเหมือนกันทำไมพี่ยังไม่ปรับปรุงตัวตั้งแต่ตอนนั้นล่ะจะว่าไงดีล่ะทุกครั้งเวลาคนอื่นทำผิดอ่ะนะเขาจะไม่โดนว่าอะไรแต่ว่าถ้าพี่ทำผิดพี่ก็จะโดนด่าเสมอมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอยู่แล้วใครบอกไม่โดนคนอื่นโดนหมดโดนทุกคนทำอะไรไม่โดนผิดก็โดนหมดคือหนูแค่อยากรู้ตอนนี้ประเด็นที่หนูอยากรู้ก็คือพี่ทำไมพี่ถึงไม่ปรับปรุงตัวเลยทำไมพี่ยังทำตัวแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนอื่นเตือนแล้วพี่ไม่ฟังอ่ะคนอื่นดูพี่แล้วพี่ไม่ฟังอ่ะทำไมพี่ยังทำแบบนี้อยู่หนูถามเป็นสิบกว่ารอบแล้วทำไมพี่ยังไม่จำทำไมพี่ยังไม่ตอบแกจะถามว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนตัวเองใช่ไหมใช่หนูอยากรู้แค่นี้พี่ลองบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าทำไมพี่ยังไม่เปลี่ยนพี่ลองบอกไปเลยพี่ไม่สามารถให้คำตอบเป็นคำพูดได้ไม่รู้สิพี่ทำเป็นอะไรพี่ทำมาเลยพี่ทำมาเลยหนูอยากรู้พี่แค่ตอบหนูอย่างหนึ่งทำไมพี่ถึงไม่เปลี่ยนตัวอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้หมดเลยถ้าให้ฉันตอบแบบลูกผู้ชายเลยนะมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแหละแต่มันต้องใช้เวลาและเวลา2ปีมันไม่ใช่เวลาที่แบบที่เยอะเลยนะคือถึงมันจะเป็น2ปีแบบแต่พี่ไปทำกับคนอื่นอย่างนั้นนะคะพี่ไปทำเหมือนแบบพี่ไปทำนิสัยเดิมๆอะค่ะมันไม่เรียกว่าเปลี่ยนตัวนะคะพี่ก็แค่ตอบหนูมาว่ามันไม่ได้ช่วยให้พี่เปลี่ยนเลยหรอเหตุการณ์นั้นอะก็เปลี่ยนฉันก็ไปหาหมอเพราะฉันคิดมากเรื่องนี้และฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำตอนไหนด้วยเพราะถ้าฉันรู้ฉันจะยอมรับนิสัยของฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็พี่มาชนตัวหนูหนูก็มีหลักฐานของหนูข้างๆหนูเลยพี่บอกไปทำในเมื่อเธอมีหลักฐานฉันก็ไม่ได้เถียงไงเคลียร์นะประเด็นเนี้ยก็เคลียร์ไงคะแต่ว่าพี่ต้องมาบอกหนูอย่างนึงไงว่ามันไม่ช่วยพี่เลยเหรอแบบทำไมมันถึงมันไม่ช่วยงั้นก็ขอโทษด้วยกันนั้นที่ฉันเป็นคนเรียนรู้ช้าน่ะปกติฉันเป็นคนเรียนรู้เร็วแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ใช่ถ้าจะให้ตอบตรงๆมันไม่ใช่แหละคือมันไม่ใช่เรื่องการเรียนรู้เร็วพี่มันเรื่องว่าพี่สำนึกหรือเปล่าแค่นั้นแหละค่ะแล้วหนูอยากถามอย่างนึงว่าพี่ได้สำนึกไหมถ้าจะถามว่าสำนึกไหมก็เอาไปเก็บไปคิดจนเครียดอ่ะนะเกิดไปคิดจนเครียดแล้วทำไมพี่ยังทำกับคนอื่นต่อพี่ลองบอกกับคนอื่นที่ดูได้ไหมว่าพี่จะเปลี่ยนอ่ะทำไมพี่ต้องให้สัญญาอะไรที่พี่รู้ว่าพี่ไม่ได้ถนัดในสิ่งนั้นด้วยอ่ะก็ถ้าพี่ไม่ทำพี่ก็เป็นปัญหาสังคมต่อไปอ่ะค่ะปัญหาสังคมนะมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทำของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแหละก็นั่นแหละก็เป็นพี่ไงคะถ้าพี่ยังทำตัวพี่ก็เป็นปัญหาสังคมอ่ะค่ะมันยังไม่เกิดขึ้นไงถ้าพี่ไม่เปลี่ยนมันก็เกิดแน่ๆอ่ะค่ะแกรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดแกทำนายอนาคตได้เหรอแกเก่งสถิติหรือไงแกคำนวณจากสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมอยากให้ฉันเปลี่ยนไปทางนั้นไหนล่ะทำไมทุกคนถึงเชื่อมั่นว่าฉันสามารถเปลี่ยนได้ล่ะทุกคนสามารถเชื่อว่าเปลี่ยนได้ค่ะพี่ทุกคนมันเปลี่ยนได้หมดนะคะมันต้องพยายามในเมื่อคนที่ฉันเคยไปรวนลามพูดแบบนี้ฉันก็ต้องทำให้ได้สินะใช่พี่ต้องทำให้ได้เพราะขนาดคนที่ยังไปรวนลามยังให้กำลังใจคนที่ไปรวนลามเลยฮะอะไรนะงงอะไรแกฟังไม่ชัดหรือไงพี่พูดใหม่ดิหนูเพราะขนาดคนที่โดนลวนลามยังให้กำลังใจคนที่ลวนลามได้เลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแกคิดว่าแบบนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เขากลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นใช่ไหมเนี่ยอย่างในจุดนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดประมาณว่าเหมือนก็พูดบทประมาณว่าเขาเคยผู้หญิงคนนี้เคยทำให้ชีวิตเขาแย่เมื่อ2ปีก่อนแล้วทำไมปัจจุบันนี้ถึงจะมาทำดีด้วยอะไรอย่างนี้และต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมงงมากกับตรรกะเขาว่าทำไมวะคือเขาก็ต้องการหวังดีให้คุณปรับเปลี่ยนไงเก็ตไหมแต่คือเนี้ยผมไม่เข้าใจ mindset เขาในส่วนนี้จริงๆคือฟังแล้วงงมากนะครับผมฉันจะทำสีหน้าให้ดูจริงใจที่สุดแล้วกันนะฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาของสังคมฉันจะเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองเท่านั้นใช่ okay. อย่างนั้นเลยโอเคไหมได้
ทีนี้แต่ภาพมาที่ไอ้หนุ่มหล่อคนนี้นะครับใช่แล้วผมเองคือผมก็พยายามไปพูดกับเขาเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามีพูดอยู่ประเด็นนึงก็คือเรื่องการที่ว่าเขาแต่งคอร์สแบบนี้คือการแต่งคอร์สผสมกันอะไรแบบนี้นี่คือประเด็นที่สามนะที่เป็นเรื่องนะคือเขาเหมือนหลุดปากออกมาว่าเขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยากดังเขาบอกว่าเขาอยากดังเลยนะเขาพูดแบบเทียบเลยว่าก่อนเมื่อก่อนตอนที่เขาแต่งคอร์สปกติอะและไลฟ์สดอ่ะมีคนมาดูเขาประมาณ20 คนนี่เยอะนะผู้ชมสำหรับผมเยอะนะแต่พอเขาลองคอสมั่วๆผสมกันอ่ะมีคนเขาไปดูเขา50-60 คนมันเลยเป็นประเด็นที่เขาแบบว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากดังผมเลยเข้าไปและถามเขาว่าตกลงว่าที่คุณทำแบบนี้คือคุณอยากดังใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากดังอันนั้นเป็นความฝันแรกของเขาแต่ตอนนี้เขาทำเพื่อครอบครัวของเขาคุณอเล็กซี่โอเคนะสบายดีใช่ไหมไม่สบายครับป่วยครับตอนนี้ป่วยอยู่คุณป่วยเป็นโรคอะไรครับโรคประจำตัวนะครับบอกไม่ได้ครับไม่อยากบอกจริงๆอันนี้ไม่คือไม่อยากดึงดราม่าคุณบอกว่าที่คุณมาคอสหรือมาทำนี่คือคุณอยากดังเหรออันนั้นเป็นเจตจำนงแรกต้องบอกอย่างนั้นก่อนและเจตจำนงที่สองคืออันนั้นทิ้งไปแล้วตอนนี้ผมทำเพื่อหลานๆของผมนะผมมีหลานแล้วมีหลานทั้งหมด6 คนนะคอสเองเมื่อคุณมีหลาน6 คนคือต้องเรียนอย่างนี้บอกว่าตระกูลผมมันใหญ่มากมันมีตระกูลปีกย่อยผมเป็นคนสุดท้ายในเจเนอเรชันหลานซึ่งต่อจากนั้นคือเหลนแล้วไงเขาก็เลยเป็นหลานผมเลยเป็นลุงเขากลับมาที่ประเด็นเก่าที่ผมถามก่อนนะคือที่คุณแต่งคอสเพลย์ที่คุณทำพฤติกรรมแบบนี้คือคุณทำไม่ได้อยากดังแต่ทำเพื่อตระกูลของคุณใช่ไหมไม่คุณพี่เรียบเรียงผิดตอนแรกเจตจำนงแรกผมก็บอกไปแล้วนี่ว่าผมอยากดังแต่หลังจากย่าผมเสียเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนนะในงานศพมีหน้าที่เลี้ยงหลานเพราะพี่ๆคนอื่นเขาก็ต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วหลานผมอ่ะผมเอาโล่กับตันจีนแดงกับหน้ากากกับตันไปบริจาคเขาตอนแรกผมอยากจะออกจากวงการนี้ไปนานแล้วนะแต่ว่าเพราะหลานบอกว่าหลานชอบก็เลยทำเป็นลุงเขานี่ก็ต้องทำนี่ต้องทำเพื่อหลานอ่ะเออคุณก็รู้ตัวใช่ไหมว่าที่คุณทำอยู่บางพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่เขาเตือนหลายๆคนที่บอกว่าคุณตอบเม้นแรงบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันสร้างท็อกซิกกับคุณซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ดีต่อสังคมแล้วถ้าเกิดอย่างเด็กๆมาดูหรือว่าหลานคุณมาดูเงี้ยเขาก็ไม่ได้จะภูมิใจนะเขาจะรู้สึกว่าน้าเขาหรือลุงเขาเป็นคนแบบนี้คุณไม่คิดยังไงบ้างอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เขาดันชอบนะสิหลานคุณชอบพฤติกรรมแบบนี้ไม่เออพี่ต้องเข้าใจว่าเขาเด็กมากอายุแค่4-5 ขวบตอนเด็กๆอ่ะเราจะดูอะไรในอุลตร้าแมนอ่ะลองถามพี่ก่อนก็ดูต่อยกับสัตว์ประหลาดใช่ไหมเขาสนแค่นั้นอ่ะเขาไม่ได้สนพฤติกรรมเลยคือเขาเด็กเกินกว่าที่จะสนน่ะมันก็ต้องเป็นหน้าที่เราที่ต้องสอนเขาที่ไม่ใช่ไม่ถ้าเกิดว่าหลานคุณชอบให้คุณไปต่อยคนคุณไม่ไปต่อยคนเหรอซึ่งมันก็ผิดต่อหลักกฎหมายถูกป่าวผมพูดถูกป่าวพี่ต้องเข้าใจว่าเขาเด็กเกินกว่าที่จะแบบสนใจเรื่องแบบนั้นอะแต่เวลาผมสอนเขาผมก็จะสอนเขาในทางที่ดีเสมอถ้าอีก13 ปีนะ Facebook ยังอยู่นะยังดังนะลุงก็ขอจะบอกนี้เลยนะว่าลุงอะไม่ได้จะกลายเป็นคนไม่ดีหรอกลุงทำเพื่อหลานๆอยู่นะแต่ว่าแบบคือพี่ต้องเข้าใจว่าความรู้สึกของผมเนี่ยหน้าผมมันดูแบบเล่นๆใช่ไหมจริงๆผมฟังพี่คุยอะผมเก็บไปคิดทุกประโยคนะไอ้ส่วนนี้พี่เข้าใจเพราะว่าแต่ละคนก็มีนิสัยหรือว่าการแสดงสีหน้าบุคลิกแต่ละคนนี่พี่เข้าใจไม่ได้ว่าอะไรพี่ขอเรียบเรียงใหม่นะในความเข้าใจพี่นะคือเองมีครอบครัวเองมีหลานแต่หลานไม่ได้ดู Facebook เองเพราะหลานเล่น Facebook ไม่เป็นใช่มั้ยผมไม่เคยมีลูกนี่ผมไม่เคยมีลูกนะแล้วผมไม่เคยมีลูกแล้วไม่คิดจะมีลูกด้วยซ้ําไปรู้พี่รู้ว่าเองไม่มีลูกเองไม่เคยมีลูกแต่เองบอกพี่ว่าเองมีหลานถูกป่ะที่เราพูดกันเมื่อกี้ถูกมั้ยก็คือลูกญาตินั่นแหละโอเคนั่นแหละคือเองหลานเขาชอบให้เองทำแบบนี้เหรอตามวัยเด็กอะเด็กเขาไม่สนใจนิสัยของคนที่แบบคอยเป็นฮีโร่หรอกซึ่งเนี่ยพี่แต่ว่าพูดไงว่าคือตอนหน้าหลานๆนะผมจะเป็นอีกแบบนึงหมายถึงว่าผมจะวางคาแรคเตอร์ถอยๆอะออกไปให้หมดเลยฮะแล้วทำไมพอไม่อยู่ต่อหน้าหลานๆแล้วเองทำพฤติกรรมอีกแบบนึงอะมันก็เหมือนกับการที่แบบเราโดดกำแพงแล้วหมายถึงว่าในสมัยเรียนเราโดดกำแพงอะแล้วมันมีคนแบบเฮ้ยพี่โดดแบบนี้เท่จังวะสวัสดีครับพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจแล้วคุณผู้ชมเข้าใจเมนว่าผมนะว่าคืออะไรยังไงคือผมไม่เข้าใจจริงๆในส่วนเนี้ยว่าคืออะไรคือเป้าหมายแรกตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นหลานและหลานไม่ได้ดูหรือว่าค
คืองงไปหมดนะครับคืองงไปหมดไม่เข้าใจแล้วก็คือมีอีกเรื่องนึงที่แบบอยู่ๆผมตกใจนะผมตกใจมากเพราะว่าตอนผมคุยกับเขาได้อยู่เขาบอกว่าเขาอยากตัวเองถ้าจะให้พูดจริงๆเลยก็ขอพูดนะทีนี้เลยก็คือผมเกลียดวงการพอดเพลย์ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียกมันว่าคอร์สแล้วไงผมเรียกว่าเป็นการแต่งตัวแบบผสมผสานซึ่งมันไม่ใช่คอร์สเพลย์แล้วก็พวกคุณเป็นคนบอกเองนี่ว่ามันไม่ใช่คอร์สเพลย์โอเคอันนี้พี่ว่าดีเองก็จะตัดปัญหาไปได้เลยว่าถ้าเกิดมีคนหาว่าเองคอร์สเพลย์แบบได้หรือเปล่าถ้าคุณยังจะดื้อด้านว่าผมเป็นคอร์สเพลย์อยู่คุณก็จงเรียกผมว่าคอร์สเพลย์นอกรีดแล้วกันล่ะนะคุณประกาศตรงนี้ว่าคุณไม่ได้คอร์สเพลย์แล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ประมาณ500กว่าคนผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะไม่เรียกว่าคอสเพลย์แล้วครับก็น่าจะเรียกว่าอย่างที่คุณบอกก็คือการแต่งตัวแบบผสมผสานถูกไหมต่อไปก็คือทุกคนเป็นพยานนะครับว่าไม่ได้เรียกว่าคอสเพลย์นะก็จะไม่มีใครไปมีปัญหาเขาเลยนะว่าแบบนี้คอสเพลย์หรอเพราะมันไม่ใช่คอสเพลย์แล้วถูกปะผมอยากตายพี่แต่ไม่อยากให้แบบไม่ได้อยากแบบฆ่าตัวตายอ่ะคืออยากให้ร่างกายมันตายไปเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องฆ่าตัวตายเข้าใจไหมผมไม่ได้มีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วถ้าผมแบบโดนกระทืบใกล้ตายก็จะบอกหมอเลยว่าไม่ต้องรักษานะฉีดยาให้มันตายไปเลยก็ได้ไม่เว้ยตอนนี้ไอ้มีปมปัญหาอะไรวะที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่มีกำลังใจนี่เปิดใจคุยนะนี่พี่ไม่ได้มาบูลลี่ไม่ได้มาเนี่ยนี่เปิดใจคุยนะที่ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถ้าจะให้พูดตามตรงก็คือดูแลพ่อแม่ไปเรื่อยๆจนกว่าพ่อแม่จะตายและหลังจากนั้นผมก็ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยการดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีเว้ยเองกตัญญูทำทุกวันนะเองไม่ต้องใช้คำว่าคอสเพลย์แล้วตัดปัญหาเรื่องประเด็นดราม่าในอนาคตถูกต้องกับ2การตอบคุณเพราะคุณพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีและ3ก็คือเองฟังพี่ถามใช่ไหม3ก็คือเองรู้สึกดีกับการทำงานอดิเรกของเองในการแต่งตัวผสมผสานถูกปะถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่แบบพอแบบเราแบบเจอคอมเมนต์ด้านแย่ๆถามว่าด้านดีไหมเราก็ชอบนะแต่ว่าแบบด้านแย่ๆมันเยอะกว่าไงงั้นสิ่งที่เองต้องทำก็คืออย่าไปสนใจถึงมันจะเยอะกว่าขนาดไหนเองก็สนใจแค่คอมเมนต์ที่เป็นแง่บวกก็พอเพราะถ้าเกิดเองสนใจคอมเมนต์ที่เป็นแง่ลบไปก็ทำอะไรไม่ได้และการที่ผมพูดว่าผมอยากฆ่าตัวตายนะผมโกหกเพราะผมอยากจะดูในเมนต์มากกว่านี่คุณวางแผนไว้เหรอใช่ผมอะเก่งในด้านการใช้สมองมากกว่าที่จะพูดเพราะคุณจะสังเกตได้เลยว่าคำพูดของผมเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับสมองผมเลยสักนิดผมอ่ะอยากจะดูนิสัยหรือสันดานที่แท้จริงของในคอมเมนต์นั่นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้คุยกับพี่นะครับเพราะผมก็ดูพี่มานานพอสมควรแล้วเหมือนกันรู้สึกดีใจที่ได้ออกเป็นคลิปแต่ก็รู้สึกดีใจเช่นกันที่พี่ไม่ได้ว่าผมอะไรก็ดีใจ2ต่อแล้วก็ดีใจครั้งที่3ก็คือพี่มาคุยกับผมเองซึ่งนั่นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคอสเพลย์นอกรีดคนนี้นะยินดีครับคือพี่ก็บอกเสมอว่าเวลาทำอะไรพี่ก็จะนำเสนอสองด้านแล้วก็ทำความจริงเสมอว่าด้านไหนเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกแหละอย่างทั้งที่พูดแล้วก็หลายๆคนที่พูดกับเองก่อนหน้านี้ด้วยว่าทุกคนมิเชื่อว่าหวังดีแหละประมาณนี้แต่ก็อย่างที่พี่บอกตลอดในคลิปว่าเวลาพี่ทำคลิปอะไรพี่ไม่เคยอยากที่จะประจานใครเพราะว่าพี่ก็ปิดตลอดพี่ไม่เคยเปิดเผยว่าคนนี้นะครับทำแบบนี้นะครับชื่อเพจนี้เป็นถล่มเลยพี่ไม่เคยทำพี่ปิดตลอดพี่แค่หยิบยกพฤติกรรมที่คนนั้นทำอะไรมานำเสนอเฉยแล้วก็ไปกระตุ้นให้เขารู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงพี่เป็นอีกคนที่เชื่อว่าเองปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทั้งปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเองปรับเปลี่ยนเพื่อคนอื่นอะไรยังไงอย่างงี้แต่ว่าทำเพื่อตัวเองไอ้ฟังพี่อยู่ก็ได้ใช่มั้ยแต่ไปมาเขาก็หลุดพูดออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆพี่เชื่อมั้ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมไม่ได้อยากจะทำจริงหรอกผมแค่ลองเชิญผมอยากรู้ว่าไอ้คนที่คอมเมนต์ดูไลฟ์เนี่ยนิสัยจริงๆมันเป็นยังไงซึ่งมันหน่วยป่ะเนี่ยคุณเป็นมาหน่วยหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เขาก็พูดคุยกับผมอีกก่อนที่ว่าแบตโทรศัพท์ผมจะหมดแล้วก็โดนแล้วก็ตัดกับเขาไปนะเขาพูดถึงเรื่อง3อย่างก็คืออะไรสักอย่างแล้วก็มีรัสเซียแล้วก็ฮาชิรามะอะไรสักอย่างซึ่งคุณผู้ชมช่วยผมฟังหน่อยนะโอเคนะเราตรงลงเราเข้าใจกันนะพี่ว่าพี่ก็น่าจะเคลียร์แล้วอาจจะมีงงเรื่องหลานี้ว่าไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่เรื่องอะไรนะจะบอกความหมายของชิโนบุโซเวียตและโหมดเซียนให้ฟังนะความเชื่อมโยงทั้งสองอย่างทุกอย่างย่อมมีเหตุผลที่เชื่อแบบนี้ใช่ไหมบางครั้งเหตุผลกับการแต่งตัวผสมผสานเนี่ยมันไปด้วยกันได้ความเชื่อมโยงของชิโนบุโซเวียตและโหมดเซียนใน3อันนี้พี่มองเห็นอะไร
ในฐานะที่เป็นคนธรรมดาเราไม่รู้จักกันหรอกหมายถึงว่าเราเนี่ยเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วคำถามคุณคือผมมองสามอันนี้เชื่อมโยงกันและเห็นอะไรบ้างเหรอคุณสามารถซิงอะไรสามอย่างนี้ได้มั้งถ้าให้ผมพูดตรงๆแบบหยาบๆแล้วก็คือผมไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยครับผมไม่เข้าใจความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงของสามอย่างนี้จะพูดไปทีละอย่างเหมือนกันนะชินโนบุเป็นสาวจากตระกูลผีเสื้อโคโจมันแปลว่าผีเสื้อตัวเล็กอะนะส่วนชิโนบุน่าจะบิดมาจากคำว่าชิโนบิที่แปลว่านินจาคิดว่านะเพราะว่ามันไม่มีคันจิโมเซียนใครใช้คนแรกครับในนารูโตะเซนจูฮาชิรามะใช่ไหมถ้าไม่นับเซียนหกวิถีโอซึซึกิโยกะโรโมะส่วนอีกอันนึงคือโซเวียตใช่ไหมโซเวียตคือความแข็งแกร่งชิโนบุเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแล้วฮาชิรามะเป็นโฮคาเงะรุ่นแรกเจตจำนงแห่งไฟรุ่นแรกก็แข็งแกร่งเหมือนกันที่เห็นอะไรหรือยังครับความแข็งแกร่งเจตจำนงแห่งไฟนี่ล่ะถึงแม้เขาจะไม่ได้ใช้ปราณเพลิงแบบเรนโกคุอ่ะโอเคครับของผมน่าจะมีประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีเขาที่ไปคุยกับคุณกับพี่ก้องอีกทีนึงคือพี่ก้องก็มาย้ำอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็คือบอกเขาคุยกับผมนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาป่วยแล้วผมก็ถามเขาแล้วว่าถามด้วยความเปิดใจนะเพราะผมรู้ว่าเวลาคุยกับผู้ป่วยเนี่ยเราต้องรับฟังเขามากกว่านะครับผมก็ถามเขาแล้วว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรได้กินยาได้อะไรหรือเปล่าแต่เขาก็บอกประมาณว่าเขาป่วยจริงๆแต่ว่าเขาไม่บริสุทธิ์ใจที่จะบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรผมก็ไม่ได้ไปเค้นต่อนะครับเพราะว่าโอเคคุณไม่บริสุทธิ์ใจที่จะบอกเราก็ไม่ถามต่อว่าคุณเป็นโรคอะไรแต่ว่าเราทุกคนก็ละในฐานที่เข้าใจว่าโอเคคุณไม่คุณป่วยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ครับเอาตรงๆสรุปผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีผมณตอนแรกที่เข้ามาดูเรื่องนี้ตอนแรกไม่เข้าใจอะไรเลยว่าอะไรยังไงกันแต่พอเข้ามาก็รู้ว่าอ๋อมีประเด็นนี้ประเด็นนี้นะครับแล้วพอดูไลฟ์นี้จนจบได้เปิดใจได้คุยกับเขานะครับก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนเดิมคือตอนแรกอะผมไปบอกเขาในแชทเอ้ยในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาอะไม่ต้องรอคนกลางรอเขาอยากให้คนกลางมาถามแต่ผมบอกว่าไม่ต้องรอคุณแค่ลิสต์มาเป็นประเด็นเลยว่าเรื่องมาอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างและคุณก็พูดตอบว่ามันเป็นอะไรยังไงในข้อสงสัยของใครหลายคนเรื่องนี้นะครับมันจะได้จบแต่ทีนี้เรื่องมันยืดยาวมากจนถึงตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนประมาณ 1:40 เขายังไลฟ์สดอยู่เลยคุณผู้ชมเนี่ยแต่ผมไม่เข้าไปดูเลยครับผมง่วงมากนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่เขาพูดมันก็มีส่วนใหญ่มันจะมีน้ำเยอะมากมีเนื้อน้อยมากนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ผมไม่อยากนับเรื่องนี้เป็นดราม่าเลยอยากนับมันเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะนานๆทีจะมีเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเรานะครับผมแล้วก็ผมก็บอกเขาไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันแย่ไหมมันก็แย่แต่มันไม่ได้แย่มากขนาดที่ว่าคุณจะแบบสังคมจะไม่ให้อภัยคุณอ่ะเพียงแค่ว่าคุณยอมรับผิดว่าคุณทำผิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำผิดจริงคุณเอาหลักฐานมายื่นทุกคนพร้อมรับฟังครับแล้วก็เป็นไปตามความจริงเป็นไปตามกฎหมายอะไรถูกว่าถูกอะไรผิดว่าผิดนะครับแล้วถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีอย่างทุกๆคนที่มาดูไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็ทุกคนที่มาจอยทั้งผมทั้งพี่ก้องทั้งน้องๆผู้หญิงคนอื่นแล้วก็มีพี่คนอื่นที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงที่เข้ามาอยู่ไลฟ์สดเนี่ยทุกคนเขาหวังดีหมดเว้ยเขาต้องการให้คุณปรับตัวเขาต้องการให้สังคมเนี่ยมีแต่คนดีๆซึ่งทุกคนก็พร้อมจะเปิดอ้าแขนรับทุกเมื่อถ้าหากว่าคุณปรับตัวเองเป็นคนดีนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีบางประเด็นที่ผมข้ามไปบ้างเพราะว่าผมก็ดูไลฟ์สดนี้ไปแค่ประมาณ 80% นะครับช่วงแรกอาจจะดูไม่หมดหรือไม่เคลียร์หรือว่ามีบางช่วงที่แบบต้องลุกไปห้องน้ำบ้างอาจจะมีประเด็นไหนที่ผมข้ามไปถ้ามีประเด็นไหนที่ผมข้ามไปแล้วมันสำคัญเลยต่างๆคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แชร์คลิปนี้ไปได้นะครับผมแล้วก็ย้ำอีกเรื่องนะเราจะไม่มีการแปะลายแทงเขานะครับผมบอกตลอดทุกครั้งที่ผมทำคลิปนะครับว่าคลิปที่ผมทำอะไรพวกนี้หยิบเรื่องอะไรนี่มาผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะประณามใครผมแค่อยากหยิบพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรนั้นๆที่มันดูแปลกหรือว่ามันมีจริงๆอยู่บนโลกนี้มันนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของเคสหรือใครที่เป็นเจ้าของพฤติกรรมนั้นถ้ารู้ปรับแก้นะครับตามความเป็นจริงนะฮะเราต้องยอมรับถ้าเกิดเราทำอะไรผิดเราต้องยอมรับผิดแล้วเราก็ต้องปรับแก้นะครับผมพูดตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ทุกคนพร้อมให้อภัยเสมอนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะปรับตัวหรือเปล่าชีวิตคนเราไม่ได้เริ่มต้น
ตอนที่เกิดจากท้องแม่เท่านั้นนะครับชีวิตคนเราเริ่มต้นจากตอนที่ว่าคุณคิดได้เมื่อไหร่แล้วคุณปรับตัวได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นคุณแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ